นอกนุ่มในเลยครบนอกนุ่มในเลยแข็งไปนิดนึงแข็งไปนิดนึงเขาบอกว่าทุเรียนจันทร์อร่อยมากอร่อยไหมครับพี่อร่อยค่ะอันนี้เราอยู่พี่อะไรครับเนี่ยน้องแอมค่ะ นึกชื่อเรียนไม่ออกเลยลืมชื่อลืมชื่อไปเลยโอเคนะก็เป็นร้านที่ขายโยข้างทางนะแม่นะใช้คำนี้ได้ไหมได้ค่ะร้านชื่อร้านอะไรนะพี่ร้านน้องแอมค่ะน้องแอมใช่ค่ะนี่เลยนะก็เมื่อกี้อ่ะบอกเลยก่อนที่เราจะถ่ายนะแกะแล้วชิมแล้วเราอร่อยมากซื้อไป3ลูกแล้วแล้วนี่ก็ซื้อเพิ่มอีกแม่ซื้อเพิ่มอีกกี่ลูกอีก2ลูกแต่เขายังหาลูกที่แบบกำลังกินไม่ได้พี่ผมถามหน่อยผมถามจริงๆเลยจากใจผมเลยนะพี่เคาะมันทั้งวันเนี่ยมันไม่ช้ำเหรอเฮ้ยผมถามผมอยากรู้ไม่ช้ำค่ะไม่ช้ำน่วมเฉยๆไม่ใช่แค่บมล้อเล่นนิดหน่อยแล้วพี่รู้ได้ไงว่ามันแข็งหรือมันนิ่มก็ถ้าเกิดว่ามันหลวมมากๆเนี่ยมันก็จะนิ่มและสุกถ้าเกิดลูกค้าใช่เสียงอย่างเงี้ยคือจะหลวมคือแบบว่าหลวมไปแล้วจะแบบจะสุกแล้วครับแล้วนิ่มกำลังทานอะไรเงี้ยบางคนก็จะแบบกินเนื้อออกไก่ฉีกก็จะเสียงก็จะแบบตึงๆหน่อยขอฟังหน่อยพี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือแบบว่าเนี่ยเนื้อออกไก่ฉีกแข็งไปเลยเพราะว่าคนทานกรุงเทพก็จะชอบทานอย่างนี้ใช่ใช่ถ้าเป็นแบบคนทั่วไปก็จะแบบกินนิ่มๆอะไรเงี้ยเคยพลาดไหมพี่บ่อยเพราะพี่มันหลอกเก่งเปลือกบางถ้าเปลือกบางนะเขาอะไรแบบจะแข็งไปเลยอ๋อมันจะหลอกเปลือกบางใช่ค่ะเสียมจะหลอกนี่อากาศร้อนๆนะเรียบร้อยเลยเพราะว่ามันตายแดดไม่มันแบบว่าเปลือกมันจะแห้งเพราะว่าแดดแบบเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยอ๋อคือเราก็มีโอกาสพลาดกันทั้งที่ขายทุกวันเนี่ยนะใช่ทำเป็นเซียนเหมือนเรียนมาไม่คือพวกเนี้ยเรียนนะคะแต่ต้องเรียนไม่จบแล้วก็บางคนเห็นเขาดมด้วยพี่อันนั้นหนูไม่เคยดมนะดมเพื่ออะไรอ่ะก็อ้าวแม่เมื่อกี้ร้านที่เราซื้ออ่ะพี่ผู้ชายเขาดมเขาไม่เดินฝั่งนี้ก็คือเป็นแผนกแพ็คนะครับเขาตัดเก่งมากนะครับเขาหั่นแบบของมืออาชีพมากเลยนะเนี่ยอย่าหั่นมือตัวเองนะลูกนะครับนี่เลยนะมาจันเขาบอกว่าต้องได้ทุเรียนกลับไปใช่ไหมแม่ใช่นี่นี่ขอดูหน่อยโอ้โหเหลืองแบบเหลืองทองเลยอ่ะจริงเขาเรียกทุเรียนแก่เนาะแต่คนขายไม่แก่แล้วไม่เกี่ยวเลยพี่เขาบอกว่าดูอย่างลูกนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เขาเปลือกบางเสียงมันจะแบบหลวมเหมือนว่าเหมือนสุกแล้วนะแต่ว่าเปลือกบางมากครับคืออันนี้ฟังรู้เลยนะพี่นะรู้เลยเพราะเราไปตัดเองที่สวนเห็นไหมเปลือกมันจะบางเห็นปะอ๋อเปลือกมันจะบางมากครับเคาะมันหลอกใช่เคาะแบบหลอกเก่งอ่ะทุเรียนหลอกเก่งเอ้ยจริงจริงคืออยากรู้ไงแม่เราก็ไม่รู้ใช่ป่ะล่ะได้ไหมอันนี้สุกไปสุกไปอ่ะนี่เห็นไหมอ่านี่หลอกเราหลอกแล้วมันหลวมมันหลวมเนี่ยแหละนี่แหละปัญหานี่คือปัญหาละใช่ค่ะแม่ร้านนี้เราซื้อไปกี่ลูกนะ4ลูกแล้วเหลืออีกลูกนึงพี่เขากำลังเคาะหาอยู่นะเคาะหมดสวนแล้วนะยังไม่ได้ที่ต้องการเลยเคาะลูกสุดท้ายมาต้องงี้ลูกใหญ่ด้วยอันนี้อารมณ์ประมาณไหนพี่ลูกนี้อารมณ์ประมาณนี้แหละพี่เขาจะกินเนื้อกระฉีกไงฮะกับนอกนุ่มในอะไรเงี้ยนั้นเลยนะใช่ค่ะไม่ได้จิ้มไปแล้วหายมิดเลยกบนอกนุ่มในไม่กล้าจิ้มแรงเห็นไหมเห็นไหมคือได้ดิใช่ไหมได้เลยแหละพี่เขากินเนื้ออย่างนี้ได้ไหมแข็งนิดนึงกับนอกนุ่มในอะไรกับนอกนุ่มในอะไรแข็งไปนิดนึงแข็งไปนิดนึงเนี่ยมันหลอกเก่งเนี่ยเนี่ยอย่างนี้แน่เด็ดเลยอันนี้พรุ่งนี้กำลังทานหมดแล้วหมดทั้งร้านแล้วจริงเนี่ยพี่ใช่อ้าวแล้วผมต้องการอีกอันนึงเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ลูกเนี้ยถ้าลูกเนี้ยเอาไปเนี่ยผมจะกินยังไงลูกเนี้ยไปเหรอหนูกรีดไปไว้ให้กรีดไปแล้วก็ใส่ถุงไปพรุ่งนี้ก็สุกอ๋อก็คือทานได้ใช่ค่ะโอเคงั้นเอาลูกนี้อันนี้เดี๋ยวพี่เขาผ่าแล้วห่อไปให้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้ก็ทานได้แล้วทานได้พรุ่งนี้ก็ขอบนอกนุ่มในเพราะว่าทุเรียนเราไม่ได้แป้มยานะครับจะสุกคาปิงมันจะเขาสุกทีละภูนี่เขาไม่ป้ายยาหรอกเขาสุกทั้งโลกเลยไอ้นั่นก็โหดไปจุ่มไม่ได้แล้วพี่อันนี้เอามาจากสวนเตงเลยอ่ะใช่แบบเล็มๆในสวนนี่แหละอยู่หลังร้านเนี่ยนะใช่ค่ะเดินได้เดินเข้าไปได้รอแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยพี่เดี๋ยวขอดูหน่อยนะเราเข้าไปได้เลยพี่แม่เห็นเลยนะแล้วก็เงาะก็ในสวนด้วยเหรอพี่ใช่เต็มเนี่ยนะอยู่ตรงเนี้ยนะใช่ฮะเดินไปดูได้เลยนี่ถ้าสุกไปเขาก็จะเป็นกวนอ๋อเป็นทุเรียนกวนเวลาก็ต้องลงกระทะอร่อยนะไม่พี่ทานกินแรงกินแรง
นี่เลยนะครับนี่โชว์สกิลเองเลยเป็นไงแน่นอนจริงๆเลยแม่อ๋ออย่างนี้เราไปก็ง่ายเราแล้วดิใช่ใช่ไหมครับใส่ปากอย่างเดียวเอาปลวกไปนะเอาปลวกก่อนห่อไปนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปในสวนไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในสวนนะครับรวมไว้นะเดี๋ยวแข่งทุเรียนน้องแอมนะครับเมื่อกี้แม่พ่อเห็นหน้าร้านเนี่ยเขาบอกว่าซื้อทุเรียนร้านนี้เดี๋ยวพาชมสวนให้เราคนนึงว่าสวนเขาอยู่ไกลไหมอยู่หลังร้านไปแม่ไปดูเดี๋ยวกินตังค์รอไปเดี๋ยวไปดูกันแต่พ่อถามเขาบอกว่าแต่พอถามเขาเขาบอกว่าทุเรียนหมดแล้วนะมีแต่ต้นไงมันเหลือปุ๊บ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 ไปไปงอนมันหมดแล้วอุ้ยเดือนอุ้ยอันนี้มันซุดลงไปหรือว่าเป็นบ่ออะไรครับเนี่ยบ่อน้ำขุดเองเหรอใช่ค่ะอันนี้ลูกอะไรครับเนี่ยอันนี้ลูกมังคุดค่ะอ๋อนี่มังคุดเหรอใช่มังคุดโอ้ยเป็นรุ่นหลังเป็นงอนั่นงอยังเขียวอยู่เลยอยู่ข้างบนนั่นนะครับไปรุ่นหลังเขาบอกอ๋อมังคุดนี่ก็คือเอามาจากสวนนี้เลยใช่ค่ะอ๋อนี่ไงแม่ผลผลิตแบบอยู่หลังบ้านเลยเนี่ยอย่างนี้แก่แน่นอนอุ้ยอันนี้พันอะไรครับหมอนทองค่ะหมอนทองนี่ก็หมอนเป็นรุ่นหลังเขาทำไมต้นเล็กมีลูกล่ะครับต้นสาวอันนี้ประมาณ5ปีฮะต้นขนาดนี้5ปีอะครับ5ปีแล้วต้นแก่ละพี่ต้นโอ้ต้นไอ้ปกติแล้วตรงนี้มันจะเป็นฝาเงาะอ๋อตัดออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นแซมไอ้นี่อะไรนี่มังคุดอ่ะครับไอ้นั่นก็มังคุดใช่ค่ะอ๋อนี่ไม่เคยเห็นเลยนะต้นเขาที่แบบอย่างเงี้ยนี่ความรู้ใหม่เขาบอกเขารู้กันหมดแล้วเราไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นไงเออก็เราไม่เคยเข้าไปในสวนไงอือมังคุดเขาก็โดดมังคุดเป็นรุ่นหลังค่ะโอ้อันนี้กี่ปีครับเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยต้นใหญ่นี่10กว่าปีแล้วพี่สูงมากเนี่ยต้นมังคุดเขายอดไงอ่ะตัดยอดครับอ๋อมันออกข้างมันเลยออกข้างใช่ไหมแต่เพราะงั้นสูงค่ะมันเก็บลำบากครับนี่กี่ไร่ครับเนี่ยพื้นที่ปลูกไปเลยนะนี่เขาน่าจะประมาณ 5-6 ไร่ได้มั้งโหนี่สร้างผลผลิตได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยงอที่ปลายสวนเหลืออยู่ 4-5 ต้นมีลูกมั้ยครับเนี่ยรุ่นแรกที่พี่อ๋อไอ้เขียวๆอ๋อที่เหลือเก็บไปขายหมดแล้วใช่โอเคก็นี่แหละมีสวนจริงๆไอ้เราก็นึกว่าแบบเฮ้ยเออนึกว่ารอเหมือนแบบเรียกแขกปีที่แล้วแบบหูยเยอะคนเดินเข้าชนเยอะปีที่แล้วอะปีนี้ของมันน้อยครับอันนี้ก็คือสวนของตัวเองเลยสวนพี่เขยสวนอ๋อสวนพี่เขยครับอาศัยบารมีพี่เขยเฮ้ยก็ได้อยู่นะแบบได้ผลผลิตนะครับอยู่ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยดีๆแม่ใครมาจันทบุรีลองแวะมาดูนะครับแผงทุเรียนน้องแอมนะครับผมนี่เลยบริการดีนะใช่ค่ะถือว่าน่ารักมากเลยนะครับโอเคนะตอนนี้ก็ซื้อไปกี่ลูกนะแม่5ลูก5ลูกแกะไป4ใช่ค่ะเอาแบบยังไม่แกะไปอีก1นะครับอ่ะนี่เลยนะแม่เดือนก็มาอุดหนุนร้านนี้นะครับแล้วก็พาไปดูสวนแบบเร่งรีบใช่เพราะว่าเนี่ยเย็นเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับกว่าจะถึงกรุงเทพก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับโดยประมาณลงมาแป๊บนึงทั้งคน2คนเลยลูกพี่ฝากร้านหน่อยค่ะฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยนะคะชื่อร้านน้องแอมขายผลไม้ครับของฝากตามฤดูกาลค่ะครับขายอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับปั๊มแก๊สปตท.น้ำตกผิวครับผมใช่ได้เลยยังไงก็แวะมาดูบริการดีครับผมประทับใจเลยนะแล้วมีให้ไปเดินดูสวนด้วยที่ลูกไม่ค่อยมีแล้วเก็บมาขายหมดแล้วที่เป็นน้อยต้องไปก่อนค่ะครับผมมางั้นวันนี้เราก็ได้ของกลับบ้านในพอสมควรนะครับใช่นี่เลยอย่างที่บอกนะครับมาจันทบุรีต้องมีทุเรียนกลับไปกินนะใช่ค่ะเป็นฤดูกาลของเขาช่วงนี้นะอร่อยจริงครับก็ลองแวะมาดูพี่เฟลน้องเฟลวันนี้ไม่เข้าไปดูสวนเขาโอ้โหอย่างอลังการพี่ก็บอกว่า300เก็บกินได้หมดเลยจริงป่ะเออไปอีกรอบมันไม่มีสุกเลยลูกเดี๋ยวหยิบไปไว้มันก็สุกเออไปนี่แหละวันนี้มาอุดหนุนร้านพี่เขาไปเยอะเลยพี่เฟลโอเคเห็นเลือกกันนานมากใช่ไหมเออนี่เลยก็ได้กลับไปแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละวันนี้นะมาจันก็ได้ทุเรียนกลับไปกินแล้วนะครับใครชอบทุเรียนก็คอมเมนต์ไว้ใครอยู่จันลองแวะมาร้านพี่เขาดูนะบริการดีนะครับมืออาชีพเคาะอยู่นั่นแหละเคาะทั้งวันอุ้ยหนูสั่นหนูแบบหนูอยากรู้ว่าเคาะกันยังไงนั่นไงนี่มามานี่อันนั้นมันถักลูกมาพี่เขาสอนเขาดูยังไงคะอย่างเงี้ยแล้วก็เคาะป๊อกเนี่ยป๊อกหลวมเอาดังนี่ไหมอันนี้คืออะไรก่อนครับคะอันนี้เป็นจะแบบว่าแข็งไปนิดนึงเหมือนที่อ๋อแข็งไปเนี่ยเสียงก็รู้แล้วเนี่ยแข็งเห็นไหมหรือรู้เหมือนกันหมดเลยเออพ่อว่าเสียงเหมือนหนูขี้เกียจถือเอาอันนี้อ่ะเออเนี่ยอันเนี้ยสุกนะทุกคนเสียงสนใจทุเรียนในมือที่เขาบอกไปแล้วไปได้งั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับยังไงขอบคุณมากนะครับไปแล้วมาจันไว้มาเที่ยวใหม่ได
ได้ครับมาจันทุเรียนต้องมีติดมือกับบ้านนะค่ะเออลืมพี่ส่งตามเลยอ่ะไปเดี๋ยวกลับบ้านกันนะครับบ๊ายบายบายเลสโก